ที่จังหวัดนนทบุรีเจ้าหนี้เนี่ยเขาทวงหนี้ทั้งวันทั้งคืนเช้าเย็นปรากฏว่าลูกหนี้นั้นกดดันค่ะทำให้รู้สึกเครียดใช้รถยนต์ขับชนเจ้าหนี้จนเจ้าหนี้นั้นเสียชีวิตเนี่ยอัดก๊อปปี้คาเสาไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีตอนช่วง3ทุ่มวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาโดยตำรวจที่สภ.รัตนาธิเบศรนะคะได้รับแจ้งบอกว่ามีรถยนต์เนี่ยพุ่งชนคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต1รายเหตุเกิดอยู่ในซอยประชานิเวศ3ค่ะทีนี้บริเวณเนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นเสาไฟฟ้าและมีศพและมีรถยนต์ซึ่งรถยนต์เนี่ยนะคะเป็นรถปิกอัพสีเงินอัดรถจักรยานยนต์พังยับ1คันและอีก1คันด้วยนะคะส่วนผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายสุเมธสำเนียงหวานอายุ36ปีถูกอัดก๊อปปี้กับเสาไฟฟ้าสอบถามนางสาวศิริยาพูนเทียอายุ27ปีเธอเป็นลูกหนี้แล้วก็เป็นเมียของคนที่ก่อเหตุก็คือขับรถกระบะอัดเจ้าหนี้เนี่ยแหละค่ะเธอบอกว่าตัวเองไปกู้เงินนอกระบบมาจำนวน 13,000 บาทมาจากผู้เสียชีวิตผ่อนส่งวันละ700บาทผ่อนมา90วันเป็นเงินกว่า 63,000 บาทคือเป็นหนี้แค่หมื่นกว่าแต่ตอนนี้ผ่อนดอกเบี้ยมา 63,000 บาทแล้วส่งทุกวันแต่ว่ามีช่วงหลังที่เธอขาดส่งเพราะว่าเธอต้องเอาเงินไปผ่าตัดซีสแล้วทีนี้เจ้าหนี้ไม่ยอมไงก็เลยตามมาถึงบ้านพอตามมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พยายามที่จะทวงเงินเธอเธอก็บอกว่าไม่มีเธอก็เลยโทรหาสามีสามีก็เลยรู้สึกโกรธกลับมาถึงบ้านเนี่ยล่ะค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงขับรถกระบะอัดชนเจ้าหนี้เสียชีวิตสามีคือนายวินอายุ40ปีนะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะถือว่าฆ่าคนตายค่ะอ๋อนี่ฮะเออคนตายนี่ก็คือคนทวงหนี้ใช่ค่ะฝั่งเจ้าหนี้ใช่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็จะมีข่าวอย่างนี้บ่อยขึ้นนะกลายเป็นฝั่งคนทวงหนี้นี่ต้องระแวงเลยไหมฮะอันตรายเหมือนกันนะอันตรายถึงชีวิตนะฮะแต่ข้อหาฆ่าคนเนี่ยอันนี้ก็ต้องชดใช้นะครับมันไม่ใช่แค่มีหนี้ต้องชดใช้ส่วนที่นี่ลพบุรีครับท่านผู้ชมหลับในหลับในนี่เป็นรถบรรทุกพ่วงเลยนะฮะไปชนเสาไฟฟ้าแล้วก็พุ่งเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันเกิดเหตุการณ์นี้ครับปั๊มน้ำมันนะฮะอยู่ข้างทางบนถนนพหลโยธินครับที่ลพบุรีดูสิฮะไฟลุกไหม้คือมันเป็นแหล่งเชื้อเพลิงชั้นดีถ้าระเบิดนี่กระจุยกระจายนะฮะอย่าลืมนะฮะตรงปั๊มน้ำมันเนี่ยมันแค่อยู่ข้างบนแต่แท้งน้ำมันที่เก็บน้ำมันเนี่ยอยู่ด้านล่างใต้ดินคือถ้าเกิดไฟลามลงไปปุ๊บไม่ต้องพูดถึงจะระเบิดกระจุยกระจายขนาดไหนถึงจะมีระบบเซฟตี้ยังไงแต่ภาพที่เห็นก็คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับรีบระดมฉีดนะฮะทั้งน้ำทั้งโฟมกว่า10คันระดมมาฉีดได้โชคดีฮะสงบภายใน1ชั่วโมงค่ะเพลิงสงบภายใน1ชั่วโมงนะครับซึ่งคนขับรถบรรทุกปูนมาโนดแตงเจริญอายุ44ปีบอกนะครับว่ารับปูนจากสระบุรีจะไปส่งจังหวัดตากผ่านทางลพบุรีแห่งนี้ฮะปรากฏว่าหลับในนะฮะแล้วก็เลยไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางก่อนพุ่งเข้าปั๊มน้ำมันปตท.แห่งนี้ไปชนหัวจ่ายนะฮะไปชนหัวจ่ายแต่ถ้าเกิดใครศึกษาเนี่ยมันจะดีอย่างนึงคือมันมีระบบเซฟตี้ตรงที่เกิดหัวจ่ายมันมีปัญหาปุ๊บมันจะตัดไอ้ระบบคลังน้ำมันข้างล่างนะฮะไม่ให้มันลามค่ะนี่ฮะแต่ว่าไอ้ตัวน้ำมันที่มันมีอยู่เนี่ยต้องใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะนะฮะในการดับได้สนิทอ่ะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้จากอ้างว่าขับแล้วหลับในทางนี้ทางนั้นนะฮะก็ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปค่ะเอาละฮะหลับในพนักงานปั๊มน้ำมันก็หนีกันอลหม่านเลยทีเดียวนะคะอุ้ยมันจะเกิดโศกนาฏกรรมสิฮะใช่ค่ะน่ากลัวเหลือเกินอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะ